พระมาลัยผู้เปิดประตูนรกสวรรค์บทที่1พระมาลัยเยี่ยมเมืองนรกณตามะพะปันนิทวีปซึ่งปัจจุบันคือเกาะลังกามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อพระมาลัยท่านเป็นพระอรหันต์ขีณาสพมีบุญญานุภาพและฤทธิ์เดชเกริกไกรมีเกียรติคุณแผ่ไพศาลเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในทวีปนี้พระมาลัยอาศัยบ้านกัมโพชะซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆเป็นที่โคจรบินทบาทและอยู่จำพรรษาเป็นเวลาช้านานท่านมีอุปการคุณแก่บรรดามนุษย์ในหมู่บ้านแห่งนี้มากโดยนอกจากจะเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวบ้านได้ทำบุญสุนทานกันแล้วท่านยังแรกเข้าฌานสมาบัติชำแรกแผ่นดินไปเมืองนรกบ่อยๆและทุกครั้งที่ท่านไปถึงท่านจะสำแดงฤทธิ์บันดาลไฟที่กำลังลุกโชนโชติช่วงเผาไหม้บรรดาสัตว์นรกอยู่อย่างบ้าคลั่งนั้นให้ดับพร้อมกับให้ฝนเทลงมาตกต้องร่างแสนจะร้อนเร่าจนเกือบจะสุกเกรียมของสัตว์ผู้ยากเป็นการใหญ่ขณะเดียวกันก็บันดาลลมให้กระพือพัดต้นงิ้วและภูเขาไฟรวมทั้งอีกาปากเหล็กทั้งหลายให้กระจัดกระจายพรัดพรายไปจนหมดเสร็จแล้วบันดาลให้น้ำที่กำลังเดือดพล่านในกระทะทองแดงกลายเป็นน้ำเย็นและมีรสหวานปานน้ำผึ้งให้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นได้ดื่มกินอย่างสำราญต่อจากนั้นก็แสดงธรรมโปรดให้เป็นที่เอิบอาบซาบซึ้งใจทั่วกันพวกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้ฟังเทศจบแล้วต่างพากันยกมือไหว้และร้องสั่งท่านว่าพระคุณเจ้าขอรับได้โปรดเวทนาพวกข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระคุณเจ้ากลับไปถึงโลกมนุษย์แล้วขอได้แวะไปบ้านนั้นเมืองนั้นบอกญาติของข้าพเจ้าชื่อนั้นให้เร่งทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญมาให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะข้าพเจ้าจะได้พ้นกรรมเร็วๆเจ้าค่ะฝ่ายพระมาลัยครั้นกลับมาถึงโลกมนุษย์ก็นำความตามที่สัตว์นรกพวกนั้นสั่งมาบอกแก่ญาติพี่น้องตามตำบลที่ระบุไว้ทุกประการบรรดาญาติพี่น้องครั้นได้ฟังท่านบอกก็ทำบุญให้ทานอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยไม่รั้งรอสัตว์นรกผู้เสวยกรรมเมื่อได้อนุโมทนาส่วนกุศลแล้วก็พ้นกรรมไปเกิดบนสวรรค์เสวยสมบัติทิพย์เป็นสำราญในทันทีต่อมาหลังจากที่ท่านไปโปรดสัตว์นรกณเมืองนรกแล้วพระมาลัยก็ไปสวรรค์บ้างครั้นได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาเสวยสุขสำราญในสวรรค์ก็กลับมาบอกชาวบ้านให้เร่งทำบุญสุนทานเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์อย่างเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นบ้างทำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาทำบุญให้ทานเป็นการใหญ่และเมื่อสิ้นชีวิตลงไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวยสุขสำราญตามควรแก่ผลบุญของตนด้วยประการเช่นนี้ต่อมาวันหนึ่งพระมาลัยผู้มีฤทธิ์ได้ชำแรกแผ่นดินลงมาเยี่ยมเมืองนรกอีกคำรบหนึ่งเพื่อจะได้ไปนำข่าวคราวการเสวยผลกรรมของบรรดาสัตว์นรกที่ยังเหลือมาบอกแก่ชาวบ้านต่อไปพอดีคราวนี้จะเป็นการบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้ท่านได้พบบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายกำลังถูกผู้คุมเอาหอกทิ่มแทงอย่างไม่ปราณีปราศัยแทงซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่เลือกที่จนเลือดทะลักไหลนองท่วมพื้นและบรรดาสัตว์ผู้น่าสงสารเหล่านั้นต่างก็ร้องโอดโอยลั่นขึ้นด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสท่ามกลางการนั่งมองอย่างชอบอกชอบใจของพระยายมพบาลเจ้าแห่งนรกท่านจึงแวะเข้าไปถามยมพบาลว่านี่นะท่านคือยมพบาลใช่ไหมถูกแล้วพระคุณเจ้ายมพบาลตอบข้าพเจ้าคือพญายมราชหรือที่ใครๆเรียกติดปากกันว่ายมพบาลนั่นแหละครับอาตมาอยากจะถามท่านสักหน่อยว่าทำไมท่านโหดเหี้ยมเหลือร้ายนักพวกผู้คุมลงโทษสัตว์นรกอย่างไม่ปราณีปราศัยแต่ท่านกลับนั่งดูเฉยไม่เห็นห้ามปรามอะไรเลยอย่างนี้แล้วท่าน ยมพบาลหัวเราะราวกับว่าคำถามนั้นทำให้เขาขบขันเสียเต็มประดาพระคุณเจ้าถามอะไรก็ไม่ทราบความจริงข้าพเจ้าไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยสักนิดมีแต่เมตตาปราณีอย่างมากที่สุดท่านพูดเป็นเล่นไปได้พระมาลัยหัวเราะออกมาด้วยความขบขันเหมือนกันนี่หรือคนที่มีเมตตาปราณีเห็นคนถูกเคี่ยนตีทิ่มแทงจนเลือดท่วมตัวดิ้นทุรนทุรายเหมือนปลาถูกทุบหัวเช่นนี้กลับนั่งเฉยมองเป็นทองไม่รู้ร้อนอาตมาว่าท่านใจดำเป็นหมึกมากกว่านะท่านขอพระคุณเจ้าอย่าได้เข้าใจผิดอย่างนั้นเลยขอรับยมพบาลอธิบายทุกอย่างมันเกิดจากกรรมที่สัตว์พวกนั้นก่อไว้เองทั้งนั้นพระคุณเจ้าและกรรมนั้นเองแหละที่ทำร้ายตัวเขาอยู่ขณะนี้ข
ใครจะห้ามปรามหรือคัดค้านทัดทานช่วยเหลืออย่างไรก็ไม่ได้หรอกใครทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้นขอรับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าท่านมีความเมตตาปราณีอย่างที่สุดอยู่ดีพระมาลัยจิตใจสงสัยเรื่องความเมตตาปราณีของพญายมพบาลอยู่เพราะเมื่อท่านช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้แล้วทำไมต้องคุยว่าท่านมีความเมตตาปราณีด้วยเล่าอ๋อข้อนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้อธิบายถวายพระคุณเจ้ายมพบาลรีบสาธยายต่อไปความจริงตามกฎของนรกระบุไว้ว่าเมื่อคนที่ตายมาแล้วถึงที่นี่ข้าพเจ้าจะให้สวรรค์เปิดดูบัญชีความดีความชั่วที่เขาทำไว้ใครทำความดีไว้มากก็จะส่งไปบนสวรรค์แต่ถ้าใครทำความชั่วไว้มากก็จะส่งไปลงโทษตามสถานความผิดทันทีโดยไม่มีการลดหย่อนหรือปราณีใดๆทั้งสิ้นแต่กระนั้นก็ดีข้าพเจ้ายังให้โอกาสซักถามเขาถึงความดีและเทวทูตทั้ง5ประการอีกหลายครั้งเพื่อจะให้เขาได้สติและลึกนึกถึงความดีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำไว้บ้างจนกระทั่งเห็นว่าเขานึกไม่ได้จริงๆนั่นแหละจึงจะส่งตัวไปลงโทษและถ้าตอนนั้นเกิดมีใครนึกขึ้นมาได้ก็จะส่งตัวไปสวรรค์ทันทีท่านถามเขายังไงคงยากไปกำลังถึงตอบไม่ได้ไม่ยากหรอกครับเรื่องความดีข้าพเจ้าถามว่าเมื่ออยู่เป็นมนุษย์ได้ทำบุญให้ทานหรือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากบ้างไหมที่ไหนเท่านี้แหละแล้วเรื่องเทวทูตล่ะข้าพเจ้าก็ถามทุกที่มนุษย์ทุกรูปนามจะพึงได้รับคือทุกตอนเกิดทุกตอนแก่ทุกตอนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกตอนตายแล้วก็ทุกในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละขอรับข้าพเจ้าเคยถามว่าตอนเจ้าเป็นมนุษย์เห็นเด็กเล็กๆนอนอยู่ในผ้าอ้อมเลอะเทอะจมขี้จมเยื่อบ้างไหมครั้นเขาตอบว่าเห็นข้าพเจ้าก็ซักต่อไปว่าเจ้าเห็นแล้วคิดยังไงบ้างเขาตอบว่าไม่คิดอะไรเลยข้าพเจ้าพยายามซักถามอีก 2-3 ครั้งเพื่อจะให้เขาเกิดความสังเวชในชาติทุกข์มีสติระลึกถึงความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เขากลับย้อนเอาว่าก็แค่เห็นเด็กเล็กเด็กแดงจะต้องคิดให้เป็นกังวลทำไมเสียเวลาเปล่าๆข้าพเจ้าเห็นว่าเขาผู้นี้ไม่มีสติมีความประมาทในชาติธรรมเป็นคนใช้ไม่ได้แต่กระนั้นยังให้โอกาสเขาต่อไปอีกว่าเจ้าเห็นคนแก่หนังเหนียวเดินถือไม้เท้างกเงินบ้างไหมเขากลับย้อนถามเอาอีกว่าจะไปคิดทำไมให้เสียเวลาข้าพเจ้าเห็นว่าเขาผู้นี้ไม่มีสติประมาทในชราธรรมเป็นคนใช้ไม่ได้อีกตามเคยข้าพเจ้าได้ให้โอกาสเขาต่อไปอีกว่าเจ้าเห็นคนป่วยบ้างไหมแล้วเห็นแล้วคิดอะไรบ้างเขาก็ตอบอย่างฉะฉานตามเคยว่าคนป่วยนะหรือเคยเห็นมาเสียนับไม่ถ้วนแต่เห็นแล้วจะคิดถึงทำไมขยะขยงเต็มทนตกลงเขาผู้นี้ก็ยังไม่มีสติประมาทในพยาธิธรรมอีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าได้ถามเขาต่อไปว่าเจ้าเคยเห็นคนตายบ้างไหมและเห็นแล้วคิดอะไรบ้างเขาตอบว่าเห็นนะเห็นหรอกแต่จะไปคิดทำไมให้เสียเวลามีแต่กลัวจะมาหลอกเอาเท่านั้นตกลงเขาก็ยังไม่มีสติประมาทในมรณะธรรมอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าได้ถามเขาต่อไปอีกครั้งสุดท้ายว่าเจ้าเคยเห็นคนถูกลงโทษเคี่ยนตีประหารบ้างไหมเขาตอบอย่างเหนื่อยหน่ายว่าโอ้ยเห็นมาแยะแต่จะให้คิดถึงนะหรือป่วยการนอกจากจะสมน้ำหน้ามันเท่านั้นเองเขาเป็นอันว่าเขาไม่มีสติพิจารณาสังขารทำให้เกิดความสังเวชใจมัวแต่ประมาทมองไม่เห็นภายในความเกิดใหญ่เจ็บตายและการเวียนว่ายตายเกิดประการใดเลยเขาถูกบาปหนาปิดบังดวงปัญญาไว้คนเช่นนี้จะปราณีไม่ได้ควรที่จะโยนลงกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงให้ดิ้นพลาดไปทันทีดีกว่าจริงไหมพระคุณท่านพระมาลัยพยักหน้าก็จริงอยู่หรอกแต่ทว่าเท่าที่ท่านบอกทั้งหมดยังไม่เห็นตอนไหนบ่งบอกว่าท่านมีเมตตาปราณีดังที่คุยไว้เลยมีแต่แสดงความโหดร้ายหาแง่จะลงโทษเขาอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองพระคุณเจ้าจะกรุณาอธิบายหน่อยได้ไหมเมตตาปราณีมีลักษณะอย่างไรยมพบาลย้อนถามลักษณะความเมตตาปราณีก็คือการสำรวมจิตมั่นอยู่ในความรักใคร่สนิทสนมเอ็นดูสงสารในสัตว์ไม่เลือกหน้าอย่างมั่นคงนะสิท่านถ้าอย่างนั้น
ข้าพเจ้ามีความรักใคร่สัตว์นรกอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนี่พระคุณเจ้าแต่ท่านเอาแต่สั่งลงโทษสัตว์นรกอย่างนี้จะเรียกว่าความรักใคร่อย่างไรมันขัดกันอยู่นะท่านยมพบาล ยมพบาลหัวเราะพลางตอบอย่างฉะฉานพระคุณเจ้ายังเข้าใจข้าพเจ้าผิดอยู่นั่นเองเอาล่ะทีนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆพ่อแม่ครูอาจารย์ตามธรรมดาย่อมรักใคร่ในบุตรและลูกศิษย์มากพยายามเลี้ยงดูทนุถนอมและสั่งสอนวิชาการให้อย่างดีแต่เมื่อบุตรนั้นประพฤติผิดก็ดุด่าเคี่ยนตีอย่างนี้พระคุณเจ้าจะตำหนิว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พวกนั้นขาดเมตตาปราณีหรือเปล่าขอรับเปล่าหรอกท่านพ่อแม่ครูอาจารย์พวกนั้นทำไปด้วยความรักใคร่เมตตาปราณีต่างหากข้าพเจ้าก็เหมือนกันสัตว์นรกพวกนี้ก็ทำผิดก็จำต้องลงโทษเพื่อให้สำนึกตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความเมตตาปราณีพวกเขาแท้ๆข้าพเจ้าจึงทำพระเถระได้ฟังเหตุผลของเจ้านรกก็หมดสิ้นความสงสัยไม่พูดว่าอะไรต่อไปจนยมพบาลถามขึ้นพระคุณเจ้าลงมาเมืองนรกนี้ได้เดินตรวจดูทั่วหรือยังขอรับยังเลยท่านเพียงแต่ผ่านๆ 3-4 แห่งเท่านั้นหากท่านจะพาเดินชมให้ทั่วสักหน่อยก็จะเป็นการดีมากอาตมาจะได้บันดาลให้ชาวโลกข้างบนเห็นด้วยแม้ถ้าอย่างนั้นก็วิเศษขอรับพระคุณเจ้าเอาละข้าพเจ้าจะพาพระคุณเจ้าไปตระเวนให้ทั่วเดี๋ยวนี้แหละและยังไงก็ขอให้พระคุณเจ้าช่วยเปิดให้ชาวโลกเห็นจนครบถ้วนให้ได้พวกเขาจะได้กลัวไม่กล้าทำบาปกันต่อไปมนุษย์เดี๋ยวนี้ก็ดื้อด้านกันเหลือเกินพระคุณเจ้าอ้าวแล้วท่านไม่กลัวว่างานหรือพระมลัยแกล้งย้อนอ๋อว่างานเพราะไม่มีคนตกนรกนั่นหรือพระคุณเจ้า ยมพบาลหัวเราะร่วนข้าพเจ้าจะไปกลัวทำไมในเมื่อไม่มีคนมาตกนรกจนนรกต้องล้มเลิกไปข้าพเจ้าก็ได้ขึ้นไปสวรรค์หมดกรรมเท่านั้นเองหมายความว่าทุกวันนี้ท่านยังมีกรรมเวรงั้นหรือท่านนั่นของตายขอรับพระคุณเจ้าทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีทั้งกรรมเวรและมีทั้งบุญกุศลครึ่งนึงเป็นเทวดาอีกครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์นรกพระคุณเจ้ารู้ไว้เสียด้วยเถอะท่านพูดอย่างนี้ทำให้อาตมางงใหญ่โปรดอธิบายต่ออีกสักหน่อยเถิดก็หมายความว่าข้าพเจ้ามีความสุขเยี่ยงเทวดาทั้งหลายเพียงครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งต้องมาวุ่นวายทรมานสังขารสอบสวนคดีความตัดสินลงโทษสัตว์นรกอยู่ในแดนโลกันอย่างนี้แหละท่านอย่างนั้นเองหรอกหรือพระมาลัยเพิ่งจะถึงบางอ้อตอนนี้เอาละขอให้อาตมาได้รบกวนถามเพียงเท่านี้เถอะต่อไปนี้ช่วยพาอาตมาไปเที่ยวชมนรกดีกว่าอาตมามาที่นี่หลายครั้งแต่ไม่เห็นทั่วสักทียมพบาลว่าพลางลุกขึ้นจากแท่นออกเดินนำหน้าพาพระเถระจากเมืองมนุษย์เที่ยวชมเมืองนรกโดยไม่รอช้าดินแดนลงโทษสัตว์นรกแห่งแรกที่ยมพบาลพาพระมาลัยไปชมนั้นเป็นภูเขาหินลูกใหญ่2ลูกเป็นเครื่องหมายซึ่งภายในภูเขานี้มีเครื่องยนต์กลไกอยู่ภายในสามารถให้เคลื่อนมากระทบบทขยี้สัตว์นรกที่เข้าไปอยู่ในระหว่างกลางให้แหลกละเอียดได้อย่างน่าอัศจรรย์หากจะเปรียบง่ายๆก็ไม่ต่างอะไรกับที่หีบอ้อยสดให้น้ำอ้อยออกมานั่นเองในช่วงเวลาที่ยมพบาลพาพระเถระไปถึงนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่สัตว์นรกผู้ตกเป็นทาสกรรมหลายต่อหลายตนกำลังถูกผู้คุมจับพุ่งเข้าไปในภูเขายนต์และถูกภูเขาเคลื่อนมาบทขยี้เนื้อตัวอย่างไม่ปราณีปราศัยต่างก็ส่งเสียงร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสจนกระทั่งร่างแหลกเหลวเป็นจุนมิจุนไปไม่มีเสียงที่จะร้องต่อไปนั่นแหละภูเขาทั้งสองจึงเคลื่อนตัวออกจากกันผู้คุมก็จับคนใหม่พุ่งเข้าไปแทนเช่นนี้เรื่อยไปเป็นที่เสียวไส้สยดสยองขนลุกขนพองแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากทีเดียวนี่เองชีวิตของผู้ตกเป็นหนี้กรรมต้องยอมเสวยทุกขเวทนาชดใช้ไปแม้ว่าความทุกขเวทนาดังกล่าวจะแสนสาหัสยิ่งกว่ากรรมที่ตนทำไว้เพียงใดก็ตามมีทางเดียวคือยอมก้มหน้ารับมันต่อไปจนกว่าจะหมดสิ้นที่นี่เรียกยันตะภาษานรกพระคุณเจ้ายมพบาลเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นหลังจากที่ปล่อยให้พระมาลัยนิ่งมองด้วยความสมเพชเวทนาอยู่เป็นเวลานานเป็นนรกย่อยๆที่ใช้ลงโทษสัตว์นรกผู้มีกรรมเล็กๆน้อยๆขอรับกรรมเล็กๆน้อยๆพระมาลัยทวนคำหมายความว่ากรรมประเภทไหนล่ะท่านก็จำพวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
โดยการใช้เครื่องทรมานในประการต่างๆเห็นจับสัตว์ใส่เครื่องบดทั้งๆที่ยังเป็นๆอยู่นั่นแหละพระคุณเจ้ายมพบาลตอบคนพวกนี้เห็นชีวิตสัตว์อื่นเป็นเครื่องเล่นการร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดของสัตว์อื่นแทนที่จะก่อให้เกิดความเวทนาสงสารกลับทำให้พวกเขาเกิดความคลึกครื้นสนุกสนานครั้งหนึ่งว่าได้ฟังเสียงดนตรีอันไพเราะครั้นตัวเขาตายจึงมาพบกับความทุกขเวทนาเช่นนี้ขอรับแม่น่าสงสารนี่เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเขาแท้ๆพระมาลัยครางเสียงเศร้าแล้วนี่เมื่อไหร่พวกเขาจะพ้นกรรมเสียทีละท่านก็หลายปีขอรับทั้งนี้ต้องแล้วแต่กรรมที่เขาทำไว้มากหรือน้อยเท่าใดเป็นเกณฑ์ใครทำไว้มากก็ต้องรับโทษนานใครทำน้อยก็รับโทษไม่นานโดยการตายแล้วเกิดมาถูกโยนเข้าไปในภูเขาจนอีกเช่นนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกรรมนิมนต์ไปดูที่อื่นเถอะขอรับยังมีอีกแยะเดี๋ยวจะไปไม่ทั่วยมพบาลว่าพลางเดินนำหน้าพระมาลัยไปยังแดนทรมานแห่งต่อไปสักครู่ก็มาถึงหน้าประตูบานใหญ่ซึ่งปิดสนิทอยู่ตรงกลางกำแพงเหล็กมหึมาที่ล้อมรอบบริเวณภายในประตูนั้นไว้อย่างมิดชิดและมั่นคงแข็งแรงทั้งสี่ด้านหลังจากกำปั้นอันใหญ่ของยมพบาลเคาะกึกกึกที่บานประตูสองครั้งบานเหล็กใหญ่ก็เผยออกต้อนรับและทันทีที่ยมพบาลก้าวนำหน้าเข้าไปปีศาจร่างผอมกระรองผิวดำสนิทราวกับฐานซึ่งเฝ้าอยู่ด้านในประตูก็ผุดลึกขึ้นแสดงความเคารพต่อเจ้านรกอย่างรวดเร็วยมพบาลพยักหน้านิดนึงแล้วเดินนำหน้าพระมาลัยเข้าไปข้างในชั่วครู่ก็มาถึงขอบสระน้ำอันกว้างใหญ่และเปี่ยมด้วยน้ำใสสะอาดดุจตาตะกะแตนพอดีขณะนั้นปีศาจร่างใหญ่สองสามตนกำลังจับสัตว์นรกลงกลางสระอย่างไม่ปราณีปราศัยสัตว์นรกได้แต่ร้องโอดโอยเรียกให้ช่วยลั่นครั้นแล้วเมื่อร่างของมันโคลมลงน้ำเสียงร้องก็เงียบหายไปและสักครู่ร่างของมันก็ลอยทื่อขึ้นอยู่กลางผิวน้ำอย่างไร้ชีวิตจิตใจไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหลายตนซึ่งถูกจับโยนลงในสระและดับยิ่งสิ้นใจพาล่างลอยขึ้นมาเหนือน้ำเช่นเดียวกันที่นี่เรียกสีตละนรกพระคุณเจ้ายมพบาลอธิบายหมายถึงนรกที่น้ำเย็นที่สุดกว่าแห่งใดทั้งสิ้นหากจะเรียกให้ทันสมัยหน่อยก็ว่าแดนน้ำเย็นมหาภัยครับแล้วพวกสัตว์นรกทำกรรมอะไรไว้จึงได้มารับโทษที่นี่เล่าพระมาลัยซักต่อสัตว์นรกพวกนี้เมื่อชาติก่อนชอบผลักคนหรือสัตว์ให้ตกไปจมน้ำตายโดยเห็นเป็นของสนุกสนานหรือเกมกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละพระคุณเจ้ายมพบาลตอบแล้วพาพระเถระออกจากแดนน้ำเย็นมหาภัยช่วงเวลาต่อมายมพบาลก็พาพระเถระมายืนอยู่หน้าประตูเหล็กมหึมาที่ปิดสนิทอยู่ตรงกลางกำแพงเหล็กหนารายล้อมปิดอาณาบริเวณภายในไว้ทั้งสี่ด้านอย่างเดียวกับแดนน้ำเย็นมหาภัยซึ่งเพิ่งจากมาเมื่อครู่นี้จะแตกต่างไปก็เพียงแต่ใหญ่และสูงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากที่เย็นรีรอการเปิดรับจากข้างในเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยฉับพลันทันใดที่บานประตูเหล็กมหึมานั้นเปิดอ้าออกเจ้าแห่งนรกก็พาพระเถระเดินผ่านประตูเหล็กอีกชั้นหนึ่งเข้าไปถึงสนามหญ้าเขียวขจีซึ่งมีเป็นลานกว้างใหญ่อยู่ข้างในและถัดไปเป็นสระน้ำใสสะอาดดระดาษด้วยดอกบัวชูช่อสวยมีฝูงปลาตัวน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ดูน่ารื่นรมและสมควรที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจมากกว่าที่จะเป็นแดนหาฤหดดูเหมือนจะไม่ช้านานเท่าใดนักที่พระมาลัยถูกพามาหยุดยืนอยู่ริมสระนั้นท่านก็สังเกตเห็นสัตว์นรกรูปร่างผอมโซเหลือแต่กระดูกราวกับอดอยากมานานนับปีฝูงหนึ่งวิ่งกรูกันมาจากห้องขังใหญ่ที่มุมสนามหญ้าด้านโน้นและพอมาถึงสระน้ำต่างก็แย่งกันกระโจนลงกินน้ำอย่างคนกำลังหิวกระหายเป็นที่สุดเพียงครู่เดียวเมื่อต่างคนต่างได้อิ่มน้ำจนอิ่มแปล่พุงกลางสมอยากแล้วก็พากันขึ้นจากสระมานอนแผ่ล้าอยู่สนามหญ้ารอบๆเป็นการพักเหนื่อยเอาแรงไม่มีใครรู้ว่าน้ำที่ตนดื่มกินเข้าไปนั้นจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำลายตนในภายหลังและขณะที่พระคุณเจ้าจากเมืองมนุษย์กำลังนิ่งมองด้วยความสนใจนั้นเสียงร้องอดโอยอย่างคนได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสของสัตว์นรกตนหนึ่งซึ่งนอนแซวอยู่เบื้องหน้าก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างของมันกระโดดถลาไปดิ้นทุรนทุรายเกลือกลิ้งตามพื้นหญ้าอย่างน่าเวทนาและในชั่วอึดใจต่อมาไส้น้อยใหญ่และตับไตของมันก็ไหลทะลักออกมาทางทวารเบื้องต่ำพร้อมด้วยเมล็ดแกลบที่กำลังลุกเป็นไฟเผาไหม้อย่างไม่หยุดหย่อนเจ
ถูกแล้วน้ำที่ดื่มเข้าไปอัดไว้ในท้องเมื่อครู่ได้กลายเป็นแกลบและลงมือทำงานเผาผลาญขึ้นแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้สัตว์นรกอีกหลายต่อหลายตนซึ่งนอนแผ่หลาอยู่ในบริเวณนั้นพอคนแรกดาวดิ้นสิ้นใจไปคนต่อมาที่2ที่3 4 5จนกระทั่งถึงคนสุดท้ายที่มีอยู่ต่างร้องอดโอยและกระโดดถลาไปดิ้นทรวนทรายเหมือนคนแรกหมดตามลำดับท่ามกลางความตกตะลึงคลึงเพลิดของผู้ที่ได้พบเห็นที่นี่เรียกทุสนรกพระคุณเจ้ายมพบาลอธิบายแดนแห่งนี้เป็นแกลบเพลิงที่เหล่าสัตว์นรกเห็นเข้านึกว่าน้ำสวาปามเดินกินเข้าไปในท้องสุดท้ายก็ทำลายตับไตไส้พุงของพวกมันเสียปนปี้และก็ผู้ที่จะมาเสวยทุกข์ทรมานในรกแห่งนี้ส่วนมากเมื่อชาติก่อนเอายาพิษใส่ในอาหารหรือน้ำดื่มให้คนอื่นกินขอรับแหมน่าสังเวชเหลือเกินท่านพระมนัยครางออกมาด้วยความสังเวชสลดใจมันเป็นเรื่องของเวรกรรมพระคุณเจ้ากรรมที่เขาทำไว้นั่นแหละจะตามสนองเขาเองไม่มีใครทำให้เลยนิมนต์ไปดูที่อื่นเถอะครับยมพบาลรีบตัดบทพาพระเถระออกจากที่นั้นโดยเร็วอีกครู่ต่อมาเจ้าแห่งนรกก็พาพระเถระมาถึงแดนนรกอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ถัดกันไปไม่ถึง29และดูเหมือนนรกแห่งนี้จะแปลกกว่า 2-3 แห่งที่ผ่านมาไม่น้อยทีเดียวโดยไม่มีกระทะครอบหรือประตูเหล็กปิดกั้นกำแพงล้อมใดๆทั้งสิ้นพอไปถึงก็มองเห็นเป็นลานกว้างปูด้วยหินอ่อนสีเขียวอย่างราบเรียบเป็นเงาวาววับคล้ายแผ่นกระจกมันน่าจะเป็นที่ประชุมสโมสรบริษัทบริวารหรือมิฉะนั้นก็เป็นที่เล่นกีฬากลางแจ้งของผู้ยิ่งใหญ่คนใดคนหนึ่งมากกว่าอย่างอื่นยมพบาลคงจะพาพระเถระจากเมืองมนุษย์มาดูความกว้างของลานหินอ่อนอย่างนี้ไม่มีปัญหาพระคุณเจ้าอย่าเพิ่งคิดว่าที่นี่เป็นสนามกีฬาหรืออื่นใดยมพบาลเอ่ยขึ้นพร้อมกับชี้มือไปยังมุมสุดเบื้องหน้าซึ่งปรากฏมีลูกกลิ้งหินมหึมาเท่าภูเขาลูกหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่โน่นขอรับลูกกลิ้งหินที่เห็นอยู่นั่นแหละคือสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์ที่สุดมิใช่มีลูกเดียวนะขอรับข้างหลังและซ้ายขวายังมีอีกรวมเป็น4ลูกด้วยกันลูกหินทั้ง4นี้เป็นลูกกลิ้งไฟมีไว้สำหรับกลิ้งมาบดสัตว์นรกที่วิ่งเข้าไปยืนบนลานหินนี้พระคุณเจ้าพอดีกับที่ขณะนั้นเสียงฝีเท้าของใครต่อใครวิ่งมาอย่างสับสนพร้อมกับเสียงหัวแซ่ดังวิดวัดและเสียงกรีดร้องอดโอยติดตามมาทางเบื้องหลังทั้งยมพมาและพระเถระหันพบมาดูพร้อมๆกันมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากฝูงสัตว์นรกที่กำลังถูกเราผู้คุมไล่ต้อนเข้าเครื่องบดชดใช้กรรมนั่นเองตัวไหนที่พูดกันเรื่องง่ายและวิ่งเร็วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตรงกันข้ามตัวไหนพูดยากและวิ่งช้าแท่เหล็กอันใหญ่ยาวราวกับสายบรรทัดที่ซัดโครมโครมเข้าที่ในตัวอย่างไม่เลือกที่จะปราณีปราศัยแม้จะเกิดเป็นรอยแผลแต่ก็ทะลักออกมาและมันจะส่งเสียงร้องครวญครางขอความเวทนาสงสารสักปานใดก็เหมือนยั่วยุให้ผู้คุมกระนำแท่เหล็กเข้าหนักขึ้นจนในที่สุดแม้จะถึงลุกไม่ขึ้นก็ต้องพยายามคลานรุดหน้าไปตามคำสั่งเหล่าสัตว์นรกวิ่งทยอยล้มลุกลุกคลานและกระเสือกกระสนหนีออกซ้ายขวากันให้อุลมานไปหมดแต่จนแล้วจนรอดก็หนีไปไหนไม่พ้นนอกจากจะถูกต้อนไปนอนแซ่หมดสติเรี่ยวแรงอยู่บนลานหินอ่อนเบื้องหน้านั่นเองไม่มีใครกระเสือกกระสนหนีต่อไปอีกราวกับรู้ชะตาตนเองชั่วขณะนั้นเองก็บังเกิดมีไฟลุกแดงวาบขึ้นและโชติช่วงไปทั่วลูกลิ่งหินเหล่านั้นราวกับปาฏิหาริย์ขณะเดียวกันลูกลิ่งแต่ละลูกก็ผันออกจากที่เข้ามาสู่กลางถนนซึ่งเหล่าสัตว์นรกทั้งหลายกำลังนอนรอความตายอยู่ด้วยความเร็วราวกับลูกธนูและเสียงดังราวกับฟ้าลั่นคลื่นคลื่นคลื่นพริบตาเดียวก็ถึงตัวบังเอิญมีสัตว์นรกบางตัวรู้สึกเบิกตาโพลงขึ้นครั้นมองเห็นภัยกำลังจะมาถึงตัวก็ส่งเสียงร้องให้คนช่วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยพร้อมกันนั้นต่างถลันลุกขึ้นจะตะเกียกตะกายหนีแต่ช้าไปเสียแล้วลูกลิ่งทั้ง4คลื่นเข้ามาทับและบดขยี้พร้อมๆกันไม่ต่างอะไรกับรถบดถนนท่ามกลางเสียงร้องโอดโอยให้ระงมไปหมดเลือดสดๆกระจายไปทั่วลานหินอ่อนจนมองเห็นเป็นสีแดงทั้งผืนที่นี่เรียกปิสกะปัพพตนรกขอรับพระคุณเจ้าพวกที่ชอบทรมานสัตว์ด้วยการเอาเหล็กหรือหินเผาไฟหน้าหรือบดตามเนื้อตัวสัตว์ทั้งหลายอย่างสนุกมือนั่นแหละเมื่อตายแล้วจะมาเสวยผลกรรมอยู่ในนรกแห่งนี้ครับยมพบาลกล่าวแล้วพาพระเถระ
เดินออกจากที่นั่นตรงไปยังแดนรกแห่งอื่นทันทีสักครู่ก็มาถึงศาลาใหญ่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนเนินสูงและดูเหมือนนอกจากจะมีบันไดเหล็กเล็กๆมีรูปร่างไม่ต่างกันจากบันไดลิงทอดขึ้นไปจากข้างล่างเพียงอันเดียวแล้วก็ไม่มีกำแพงเหล็กหรือประตูใหญ่ใดๆทั้งสิ้นฉับพลันทันใดที่ถูกพาไต่ขึ้นไปยืนอยู่หน้าศาลานั้นพระมาลัยก็เหลือบไปเห็นมีถาดอาหารอันโอชารสส่งกลิ่นหอมฟุ้งตั้งเรียงรายอยู่เต็มตามความกว้างขวางและโอโถงของมันซึ่งอาหารเหล่านี้จัดไว้สำหรับใครไม่สามารถจะทราบหรือเดาได้ถูกและชั่วขณะที่เต็มไปด้วยความแปลกใจสงสัยของพระเถระนั่นเองก็มีสันรบลูกล่ามผอมโซฝูงหนึ่งวิ่งกรูกันเข้ามาในศาลานั้นโดยไม่ทราบว่ามาจากทิศทางใดและสัตว์พวกนั้นต่างพากันตรงเข้ามาหาสำรับกับข้าวที่ตั้งเรียงรายอยู่นั้นตัวไหนที่ล้าหลังมาไม่ทันต้องใช้วิธียื้อแย่งจากเพื่อนปราศจากความเกรงอกเกรงใจใดๆทั้งสิ้นฝ่ายตัวที่ถูกแย่งก็พยายามต่อสู้ป้องกันมิให้ถ้วยชามอาหารซึ่งตนกำลังกินอยู่อย่างอร่อยนั้นหลุดลอยไปจากมือเป็นการใหญ่แต่ยิ่งต่อสู้ป้องกันเท่าใดเหมือนยิ่งยุไอ้ตัวนักแย่งยิ่งรุกหนักขึ้นเอาไปมาเกิดศึกชิงอาหารสัตว์นรกเหล่านั้นต่างแย่งถ้วยชามขึ้นคว้างปลาและผลเข้าทุบต่อยตีกันอุตรุดฝ่ายยมพบาลเมื่อเห็นเหตุการณ์รุนแรงเช่นนั้นก็สั่งให้ผู้คุมเข้าห้ามปรามอย่างทันควันหลังจากหดแส้และประเคนค้อนเหล็กตัวนั้นตัวนี้อยู่ชั่วครั้งศึกชิงอาหารก็สงบราบคาบลงด้วยการลงไปหมอบราบคาบแก้วเป็นแถวอยู่กับภาคพื้นของเหล่าสัตว์นรกผู้อดโซทั้งสองมือที่ยกขึ้นพนักศีรษะและเหนือตัวของพวกมันตกอยู่ในอาการสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวต่อโทษทันที่จะได้รับเพราะความผิดครั้งนี้เป็นที่สุดกล่าวกันว่ากฎหมายในเมืองนรกนั้นมีการลงโทษสัตว์นรกอย่างหนึ่งสำหรับความผิดที่บังอาจไปก่อขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการลักขโมยแย่งคิงวิ่งราวของกันหรือทะเลาะวิวาทต่อยตีกันไม่ว่าหนักหรือเบาน้อยหรือมากนอกเหนือไปจากโทษทันที่พึงจะได้รับจากผลกรรมแล้วนั่นก็คือวิธีที่พวกผู้คุมจับมามัดแล้วใช้ค้อนเหล็กทุบตีจนกระทั่งทนเจ็บปวดทรมานไม่ไหวสลบไปแล้วเอาน้ำรดให้ฟื้นคืนมาและกระหน่ำตีต่อไปจนสลบไปอีกทำอย่างนี้ถึง3ครั้งฟื้น3สลบ3เรียกกันว่า3สลบถูกแล้วอันวิธี3สลบนี้เราสัตว์นรกต่างเกลียดขยาดหวาดกลัวกันเหลือเกินบางรายถึงกับบอกว่าถ้าจะให้เปลี่ยนเอาอย่างอื่นที่หนักกว่านี้เช่นกรอกน้ำทองแดงหรือเข้าเครื่องบดมันยินดีทีเดียวเพราะถึงแม้วิธีเหล่านี้จะทำให้มันตายวายชีวาไปก็ยังดีกว่าอยู่แบบเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเช่นนี้ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอาการสั่นสะท้านหวาดกลัวของสัตว์นรกพวกนี้ดูเหมือนจะไม่มีสัตว์นรกตัวใดที่ไม่นึกวิงวอนขอความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ตลอดจนกระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างในสากลโลกจงช่วยดลบันดาลอย่าให้เราผู้คุมใช้วิธี3สลบนี้กับตนยังไงยังไงก็ขอให้ใช้อย่างอื่นเถอะแม้ว่ามันจะหนักหนายิ่งกว่านี้สักเพียงใดอนิจจาเราสัตว์นรกผู้น่าสงสารบางทีการวิงวอนขอความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์นรกเหล่านั้นจะช่วยพวกมันได้จริงก็เป็นได้และเป็นได้ยิ่งกว่าที่วิงวอนขอนั้นอีกมันช่างเป็นความปราณีที่เอิบอาบซาบซ่านใจอย่างไม่นึกไม่ฝันอะไรเช่นนั้น